สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาพบกับจูกุช่ายนะครับวันนี้นะครับเราจะมารีแอคชั่นนะครับเพลงของพี่อิวสลิกนะครับชื่อเพลงว่าพิพิธภัณฑ์นะครับตอนนี้คือยอดวิวไปถึง15 ล้านแล้วครับไปถึง15 ล้านแล้วนะครับลงไปไม่ถึงอาทิตย์เองนะครับเดี๋ยวเราจะไปรีแอคชั่นกันครับว่าเพลงนี้จะโดนขนาดไหนนะครับไปกันครับไปกันเลยก็จบไปแล้วนะครับเพลงพี่เอลคือแบบคือโดนใจแน่โดนใจแน่โดนใจผมคนหนึ่งละอย่างน้อยต้องโดนใจใครหลายๆคนที่เพิ่งองหักหรือที่แบบยังไม่ได้ลืมแฟนเก่ายังแบบยังรอใครสักคนหนึ่งอ่ะมันโดนแน่คือแบบท่อนแรกก็โดนแล้วอ่ะคือยังวางไว้อยู่ที่เดิมอ่ะทุกอย่างที่เป็นของเธอมันก็คือมันยังอยู่อ่ะไม่ว่าจะเป็นสิ่งของหรือว่าความทรงจำมันก็ยังอยู่ที่เดิมคือแบบถ้าย้อนกลับไปตอนที่ผมยังแบบยังรอสมัยที่แบบยังแบบเฮิร์ทรอแฟนเก่ากลับมานะผมฟังเพลงนี้นะผมร้องไห้ยังไงผมก็ร้องไห้ถ้าผมอยู่ในช่วงเวลานั้นนะแต่คือผมผ่านช่วงเวลานั้นมานานละคือถ้าผมอยู่ในช่วงเวลานั้นนะผมร้องไห้แน่ๆเพราะว่าตอนนั้นแบบฟิลนี้เลยแบบ
เข้าใจแบบเข้าใจฟิลนี้เลยคือว่ายังไงอะคือแบบใจแบบคือยังไงใจเราอยู่กับเขาเราแบบความทรงจําทุกอย่างหรือข้าวของอะไรที่เคยซื้อให้เขาหรือที่มันมีอะไรร่วมมีอะไรร่วมกันอะคือมันแบบจะอยู่ในความทรงจําหรือแบบเก็บเก็บไว้อยู่อะเออแบบโคตรได้แล้วคือใน MV อะแล้วสุดท้ายตอนจบใน MV คือแบบเขามาดูเว้ยเขาเดินมาดูเออแล้วคือนางเอกน่ารักมากเลยคือแล้วชอบท่อนนี้มากแบบชอบท่อนแบบที่พี่อิวแบบใช้คำซ้ำอ่ะปีปีปีดีดีดีแล้วก็ฟีฟีฟีขอโทษทีโทษทีแต่ชอบบางขึ้นท่อนนี้มาคือแบบชอบมากตรงที่ว่าฉันยังจำได้ดีแม้ว่าจะผ่านไปกี่ปีปีปีแล้วมันเร็วมากเลยพี่อิวแบบรัวแบบเร็วอ่ะฉันยังจะมีกี่ปีปีปีแบบโอ้โหแบบคือชอบท่อนนี้เลยชอบมากเลยคือแบบพี่อิวเขาแบบสื่อแบบสื่อออกมาแบบเพลงสำคำว่ากินใจสำหรับคนที่ยังรอใครสักคนยังแบบยังเก็บอะไรเกี่ยวกับใครสักคนให้ความสำคัญคนคนนั้นอยู่ว่ามันดูแบบมีคุณค่ามากเออแบบเพลงนี้แบบสุดยอดมากกระโดดใจผมมากเลยครับวันนี้ก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribe กดติดตามช่องเราด้วยนะครับช่องเราคือช่องจูกุ้ยช่ายครับฝากกดติดตามด้วยนะครับอันนี้คือเป็นคลิปแรกเลยที่เรามารีแอคชั่นนะครับถ้าผิดพลาดอะไรไปประการใดนะครับแนะนำติชมใต้คลิปได้เลยครับเดี๋ยวจะคราวหน้าครั้งต่อไปนะไปปรับปรุงมาให้ทุกคนใหม่นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับบ๊ายบายเย้